สวัสดีครับมาพบกับบทวิเคราะห์ค่าเงินฟอเร็กซ์ประจำสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่10ถึง14เมษายน2560นะครับเรามาเริ่มกันที่ยูโร USD กันก่อนนะครับในกราฟรายวันจะสังเกตว่าหลังจากที่ราคาเบรกตัวแนวรับที่เป็นเทรนด์ไลน์ลงมาแล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาราคามีการพักตัวอยู่ที่ระดับ 38.2นะครับเป็นการพักตัวสั้นๆก่อนที่จะเบรกลงมาในช่วงวันสุดท้ายของตลาดนะครับโดยเบรกลงมาเบรกแนวรับที่ 38.2 ลงมาพักตัวปิดทำราคาปิดที่ระดับ 50% นะครับ Fibonacci Retracement ที่ 1.0591 โดยประมาณนะครับดังนั้นสัปดาห์ที่จะถึงนะครับราคาหลังจากที่เบรกลงมาแบบนี้มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเพราะว่าทิศทางค่อนข้างชัดเจนเบรกเทรนด์ไลน์สำคัญลงมานะครับเบรกแนวรับ 38.2 ลงมาดังนั้นเป้าหมายถัดไปราคามีโอกาสไปถึง 61.8 นะครับเป็นเป้าหมายถัดไปที่ราคามีโอกาสปรับตัวลงนะครับหากเบรก 61.8% ตรงนี้ลงไปนะครับก็มีโอกาสที่จะมาเทสโลเดิมในระยะกลางช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งต่อไปปอนด์อังกฤษ USD นะครับ GBP USD ในกราฟรายวันเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราลากตัวเทรนด์ไลน์ตัวนี้ทิ้งไว้เป็นแนวรับนะครับราคาก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่ 1.2553 ได้จากนั้นนะครับเบรกแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วก็พักตัวสั้นๆนะครับพฤติกรรมของราคาที่สำคัญอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับหลังจากที่เบรกตัวแนวรับลงมาหรือว่าเบรกเทรนด์ไลน์ลงมานะครับราคามักจะไม่มีการเบรกลงมาทันทีนะครับถ้าในทำเฟรมใหญ่ๆถ้าเป็นในระยะยาวนะครับจะมีการพักตัวสั้นๆก่อนที่จะเลือกทิศทางนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเบรกลงมาแล้วแท่งแรกนะครับในวันอังคารหลังจากนั้นวันพุธวันพฤหัสราคาก็มีการพักตัวสวิงอยู่ในกรอบแคบๆก่อนที่จะเบรกลงมานะครับดังนั้นสัปดาห์ที่จะถึงหลังจากที่ราคาเบรกแนวรับที่ 1.2415 ลงมาแล้วนะครับราคามีโอกาสที่จะลงต่อเพราะว่าแนวโน้มทิศทางค่อนข้างชัดเจนเบรกแนวรับตัวนี้ลงมาแล้วก็ทะลุแนวรับที่เป็นโลด้านล่างลงมานะครับดังนั้นราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาถ้าเราใช้ตัว Fibonacci Retracement นะครับหาแนวรับของราคาก็จะสังเกตว่าราคามาพักตัวที่ประมาณ 38.2% โดยประมาณทำราคาปิดนะครับดังนั้นถ้าราคาในสัปดาห์ที่จะถึงราคาทะลุแนวรับ 38.2 ลงมาอีกนะครับมีโอกาสลงไปที่ 50% ที่ 1.2345 ตรงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่เป็นแนวรับตรงนี้ของราคาของแท่งเทียนนะครับแล้วก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไป USD Japan นะครับ USD Japan ยังสวิงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับจะสังเกตว่าโลด้านล่างตรงนี้ยังเป็นโลที่สำคัญที่เป็นแนวรับที่ราคายังไม่สามารถเบรกทะลุลงไปได้นะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงจากแรงซื้อของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดันราคาขึ้นปิดบวกในวันสุดท้ายนะครับราคาของ USD Japan มีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงนะครับโดยแนวต้านแรกนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โลตัวนี้ทดทีใช้ไฮตัวนี้เป็นแนวต้านของราคานะครับที่เป็นไฮเดิมช่วงสั้นๆดังนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงถ้าราคาปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ทะลุแนวต้านตัวนี้ขึ้นไปนะครับที่ประมาณ 111.89 เนี่ยราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่กรอบตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นกรอบการเคลื่อนที่ของราคาช่วงสั้นๆก็ได้ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วดีดกลับลงมาอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นราคาในสัปดาห์ที่ถึงมีโอกาสที่จะสวิงในกรอบของ 110.18 แล้วก็ 111.89 นะครับสุดท้ายมาดูราคาทองคำนะครับราคาทองคำเคลื่อนที่เป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างชัดเจนในภาพใหญ่นะครับจะสังเกตว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านเดิมที่ประมาณ1จุดโทษทีครับที่ราคาประมาณ1,260นะครับเป็นตัวเลขกลมๆตรงนี้ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีละนะครับที่ประมาณเดือนกุมภาช่วงนี้ที่เป็นไฮเดิมแล้วก็ในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้แม้สัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์ราคาจะดีขึ้นไปทำไฮที่ประมาณ1,270นะครับจะสังเกตว่าก็เกิดแรงเซลล์ลงมาวิ่งเข้ามาในกรอบเดิมแพทเทิร์นตรงนี้นะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงเราต้องเฝ้าระวังต่อนะครับว่าราคาของทองคำจะมีโอกาสเลือกทิศทางเป็นในทิศทางไหนจากแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าราคามีการเบรก 1,260 ขึ้นไปเนี่ยราคาทองคำมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปต่อนะครับจากแพทเทิร์นที่เบรกทะลุขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าราคา
ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ในสัปดาห์ที่ถึงก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาในกรอบเดิมนะครับโดยแนวรับใหญ่ก็จะเป็นแนวรับของเทรนด์ไลน์เส้นใหญ่ตรงนี้นะครับดังนั้นราคาทองคำยังเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ว่าภาพใหญ่ของราคาทองคำยังมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าเบรกตัว 1,260 ขึ้นไปได้นะครับฝากติดตามบทวิเคราะห์ค่าเงิน Forex ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ